สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับครูเนในวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะคะครูเนก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กๆสิคะว่ามีอะไรบ้างมีต้นไม้บ้านเพื่อนๆของเด็กๆกระเป๋าโต๊ะเก้าอี้รถแล้วก็สุนัขเด็กๆคิดว่าจากรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและมีสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะเด็กๆเด็กๆลองเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรได้บ้างคะรับประทานอาหารได้ไหมนะหรือว่าสิ่งมีชีวิตจะหายใจได้แต่หรือว่าสิ่งมีชีวิตต้องการน้ำใช่หรือเปล่านะไปค่ะเด็กๆเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างแรกเลยก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้นะคะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะจะหายใจเข้าโดยใช้แก๊สออกซิเจนและหายใจออกนะคะก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะต่อไปนะคะการกินอาหารสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีการกินอาหารเพื่อให้ช่วยในการเจริญเติบโตนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตจะมีการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายจะเป็นการระบายของเสียออกมาไม่ว่าจะเป็นการที่เราฉี่หรือว่าการที่เราอุจจาระร่างกายนะคะสามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจออกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองหรือว่าจะเป็นเหงื่อนะคะก็จะเป็นการขับถ่ายของเสียอย่างที่คุณเอบอกไปปัสสาวะอุจจาระก็จะเป็นการขับถ่ายของเสียสิ่งมีชีวิตจะมีการขับถ่ายออกมาค่ะต่อไปนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะการเคลื่อนไหวก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นจะสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองสามารถขยับร่างกายได้ไหวตัวได้นะคะแต่ว่าจะมีคำหนึ่งค่ะเด็กๆการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นะคะก็คือมีการเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกบกระโดดจากในพงหญ้าไปยังสระน้ำอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าการเคลื่อนที่นะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตนะคะก็คือการที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มีขนาดและรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเช่นสุนัขเด็กๆเห็นภาพสุนัขไหมคะสุนัขก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากลูกสุนัขตัวเล็กๆก็จะมีการเจริญเติบโตไปเป็นสุนัขตัวใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะโดยที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะแสดงอาการต่างๆเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นเช่นเมื่อเราได้ยินเสียงดังมากๆเราก็จะเอามือปิดหูสิ่งที่มากระตุ้นเรานะคะก็คืออะไรคะเด็กๆเสียงใช่ไหมคะเราตอบสนองด้วยการอะไรคะก็คือเราเอามือปิดหูนั่นเองค่ะเด็กๆและสุดท้ายนะคะสิ่งมีชีวิตก็มีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นะคะก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตเช่นอะไรคะเด็กๆสุนัขสมมติว่าคุณเลี้ยงสุนัขไว้2ตัวเป็นสุนัขเพศผู้แล้วก็สุนัขเพศเมียนะคะสุนัขทั้ง2ตัวเกิดเป็นยังไงรักกันและทำให้มีลูกๆของสุนัขออกมาเราเรียกว่าการเพิ่มจำนวนหรือว่าการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆ
จากที่เด็กๆได้เรียนกันไปนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กๆจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเด็กๆช่วยครูเนยวงกลมหน่อยสิคะว่าสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถเจริญเติบโตตอบสนองต่อสิ่งร้าวนะคะเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นอย่างที่ครูเนยได้บอกไปเช่นเมื่อเราได้ยินเสียงดังเสียงดังมากๆเราก็จะเอามือปิดหูนะคะสิ่งที่มากระตุ้นเราก็คือเสียงการตอบสนองต่อสิ่งร้าวของเราก็คือเราเอามือปิดหูต่อไปมีการขับถ่ายนะคะมีการสืบพันธุ์ก็คือการเพิ่มจำนวนขึ้นนั่นเองมีการกินอาหารนะคะหายใจแล้วก็สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนกันไปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตเด็กๆทราบแล้วว่าสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้เคลื่อนไหวได้มีการเจริญเติบโตกินอาหารมีการสืบพันธุ์มีการขับถ่ายและมีการตอบสนองแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะเด็กๆสิ่งไม่มีชีวิตก็ไม่สามารถหายใจได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตกินอาหารได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการขับถ่ายและไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเด็กๆทราบแล้วนะว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรนะคะเด็กๆอย่าลืมทำรายงานที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเรามาไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับครั้งนี้บ๊ายบายค่ะ